จากกรณีพนักงานสอบสวนนะคะเตรียมเรียกโบสุรัตนาวีสุวิพรหรือว่าโบทีเคนักร้องสาวนะคะก็ให้ปากคำในฐานะพยานหลังจากที่ปรากฏตัวในกล้องวงจรปิดค่ะหลังจากที่เกิดเหตุคุณแตงโมเนี่ยนะคะพลัดตกเรือตามที่ข่าวนั้นเสนอไปและก่อนหน้านี้นะคะทางตำรวจนั้นก็ได้พยายามติดต่อไปยังเจ้าตัวซึ่งติดต่อโบทีเคมาให้ปากคำในฐานะพยานไม่ได้ต่อมานะคะนักร้องสาวคุณโบเนี่ยก็โพสต์ Facebook ส่วนตัวก็ชี้แจงประเด็นนี้ของตำรวจว่า2มีนาคมเวลา 14:27 นาทีโบเนี่ยก็ได้โทรเข้าไปที่สภ.เมืองนนท์นัดไปให้การวันนี้เวลา 16:00 นและได้มีการโทรคอนเฟิร์มยืนยันนัดหมายในวันนี้อีกครั้งวันที่3มีนาคมและได้มีการโพสต์คลิปลงใน Instagram เพื่อยืนยันนะคะบอกว่ากำลังเดินทางไปพบตำรวจจริงๆล่าสุดนะคะเวลา 15:30 นาทีค่ะนักร้องสาวโบสุรัตนาวีนะคะก็ได้เดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีแล้วก็เดินทางมาให้ปากคำทันทีและหากเสร็จสิ้นนะคะก็จะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นาทีค่ะคุณฮิปโปนะคะก็เป็นเพื่อนของพี่ตังโมเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีมาให้ปากคำในฐานะพยานตามที่ตำรวจนั้นได้มีการนัดมาค่ะครับปากคำเพิ่มเติมหรือไม่รู้แค่ว่าเขาให้เรามาเป็นพยานแค่นี้เขาบอกนะคือมาในฐานะพยานถ้าตำรวจบอกว่าให้มาเป็นพยานเราไม่รู้พยานเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาตามหน้าที่ของเราพี่อู๋ใช่ไหมคะกับคุณปอคุณแฟนเนาะก็ตามคลิปเลยค่ะลงรถมาถามว่าพี่กติกอยู่ไหนคุณปอคุณแฟนก็บอกว่าเราเป็นใครเราก็เลยตอบไปว่าเราคือผู้จัดการแตงโมแล้วคุณไปแล้วพี่กติกอยู่ไหนแค่นั้นเลยแล้วเขาก็ชี้ไปบอกว่าอยู่ข้างในเราก็เดินไปหาพี่กติกไปเจอพี่กติกเหมือนพี่กติกมีผู้หญิงคนนึงอยู่ข้างหลังแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอยู่อ่ะเราก็บอกเราก็ถามพี่กติกเกิดอะไรขึ้นก็ตามที่เราพูดเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ